ต้องแบบเจอกันหลายฉากเพราะฝ่ายนั้นเขา acting เลิศเลยนะครับเคลียร์เคลียร์เล่นเขาเล่นได้ใช่เล่นได้ผมก็ตื่นเต้นก็ไม่เคยเล่นเหมือนกับพี่ชาคิดก็ชอบตัวชอบมาตั้งแต่นานแล้วครับฝากนะให้ฝากเล่นเดมประดับดาวหน่อยค่ะพี่ดอนัทแกตรงค่ะฝากค่ะในฐานะฝากค่ะได้รู้ใจกันแล้วก็อยากให้ฝากด้วยนะคะอยากฝากให้ดูละครเรื่องเดมประดับดาวด้วยค่ะแล้วก็สำหรับมองคนที่เป็นห่วงเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องนี้เขาจะทั้งแมสทั้งพี่ชิดเขากดดันเองพออยู่แล้วเพราะเขาต้องพยายามทำให้ดีแต่ว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากๆส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอเขาหาจุดลงแล้วมันดีมากง่ายมันก็ง่ายแต่พอหาตัวละครเจออ่ะก็น่าจะโอเคซึ่งตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอยู่ว่ามันจะออกคือตอนนั้นอยากให้กดแฟนทำนะคะมันต่างจริงๆว่าละครแฟนมันก็มีเยอะอ่ะแล้วเราก็พยายามหาอยู่ว่ามันจะทำยังไงให้แบบมันต่างกันจริงๆแล้วก็เรามีถ่ายเทสกันเขาก็มาเล่นแล้วพอเห็นเขาสองคนนั่งอยู่ในรถแล้วคุยกันเองเราก็ตกใจอ่ะแล้วพอเราเห็นเขาเก่งอย่างตอนนี้ก็สองคนมีการใช้เสียงเขาก็พยายามทำให้สองคนเนี่ยแบบว่าต่างกันอยู่แล้วพอเราเห็นว่าเขาพูดมีช่วงที่พูดต่างกันได้จริงๆอ่ะมันก็ตื่นเต้นอ่ะเราคนดูเรารู้สึกว่านี่แจ๋วอ่ะพี่มาเล่าให้แม่มันฟังว่าแม่มีลูก2คนนะเรื่องนี้จะได้เห็นแม่สองคนตอนเพิ่งเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าอยากจะฝากให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เนี่ยติดตามไปช่อง3ขอบคุณค่ะเชิญนักแสดงด้วย